ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงถ้าใครจำได้ครับเมื่อปีที่แล้วผมได้รีวิวค่า DVR รุ่น Q3 ครับหรือว่า Q30 นะไปเรียบร้อยนะครับก็คอนเทนต์ที่บอกว่าเราจะเลือกกล้องที่ชัดหรือว่ากล้องที่สว่างมากกว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแกะกล่องครับค่า DVRQ31 ครับก็จะเป็นเจนตัวต่อมาของ Q30 หรือ Q3 นั่นแหละนะฮะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันเลยสำหรับของที่ให้มาครับแน่นอนครับก็ต้องมีคู่มือ1เล่มนะครับสายเชื่อมต่อพร้อมกับชุดกล้องครับสำหรับติดหลังรถยนต์นะแล้วก็ตัวกล้องคาร์ DVR Q3 HD นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Full HD 1080p นะครับแล้วก็สาย power สำหรับเสียบในรถยนต์ครับแล้วก็ตัวติดกับกระจกครับสำหรับตัวกล้อง Q31 นะครับผมชอบมากๆเลยคือบอดี้เขาเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีส่วนหุ้มเนี่ยที่เป็นพลาสติกด้วยตัวนี้เป็นกล้อง Full HD ครับ 1080p หน้าจอขนาด4นิ้วครับก็ถือว่าใหญ่ครับแล้วก็มองเห็นได้ชัดซึ่งตัวนี้ครับจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นจอ IPS display ครับจอ IPS display คือจอที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยแหละนะก็ภาพก็จะชัดมากกว่าจอ LCD ทั่วไปตัวนี้ระบบปฏิบัติการครับเป็นชิป NTK96655 ครับซึ่งถือว่าก็เป็นชิปคุณภาพสูงครับที่มีความคงทนแล้วก็ให้ภาพวิดีโอที่ออกมาสมูทนุ่มนวลมากๆซึ่งบริษัท NTK ที่ผลิตชิปเนี่ยก็คือบริษัทที่ผลิตชิปใหโทรศัพท์ Motorola นั่นเองครับสำหรับเลนส์นะครับเลนส์ตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ Wide ครับ170องศาซึ่งข้างในครับก็จะมีเลนส์ซ้อนกันอยู่ทั้งหมด6ชิ้นนะระบบการถ่ายภาพครับดีมากในที่มืดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น WDR นะที่เราเคยคุยกันว่าเอ๊ะกล้องเนี่ยเราจะเลือกสว่างหรือจะเลือกชัดครับกล้องที่ถ่ายออกมาแล้วกลางคืนชัดเนี่ยคือมีระบบ WDR นะคือระบบที่ทำให้พวกแสงในชาโดว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาในที่มืดโดยที่ไม่ทำให้แสงสว่างรบกวนมากจนเกินไปส่วนปุ่มครับตัวนี้ก็มาเป็นปุ่มแบบวงกลมนะกดง่ายขึ้นครับเพราะว่าปุ่มมันเป็นเม็ดๆครับดีกว่าไอ้ปุ่มแบนๆนะที่มันกดแบบไม่รู้จะกดยังไงดีครับอันนี้ก็คือสัมผัสง่ายครับกดง่ายนะแล้วก็ช่องเสียบการ์ดอยู่ด้านล่างครับด้านหน้าเนี่ยเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นใหม่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลำโพงนะครับแล้วที่สำคัญครับมีไฟ LED มา2เม็ดครับซึ่งบอกเลยฮะก็จริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมายนะสำหรับการถ่ายภาพหน้ารถในเวลากลางคืนมีช่องเสียบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ช่องเสียบสาย power อยู่บนตัวนะครับปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มโหมดปุ่ม up ปุ่ม ok ปุ่ม down ปุ่มเมนูก็ดูใช้ง่ายดีนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวกล้องนะครับเดี๋ยวจะค่อยไปทดลองให้ดูในรถนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกล้องบอกไว้ก่อนว่ากล้องติดรถยนต์ทุกตัวครับเราไม่สามารถเสียบกับสาย USB ไฟบ้านได้ละนะเพราะว่าเดี๋ยวเซ็นเซอร์มันจะพังนี่อยากให้ดูตัวที่สำหรับติดกระจกครับเราหลายคนนะเรามีปัญหากับไอ้ตัวติดกระจกตัวนี้มากเลยเนาะเพราะมันหลุดง่ายครับมันหลุดง่ายเวลาโดนความร้อนซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเขาไม่ได้ให้ตัวยึดติดของเรามาเป็นโลหะหรอกนะเขาก็ให้มาเป็นพลาสติกครับแต่ก็ดูแล้วงานพอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวลองไปติดดูครับทีนี้เวลาติดอะผมบอกไว้ก่อนเลยเวลาติดกระจกตัวนี้ให้เอาน้ำยาเช็ดกระจกครับติดบนเนื้อกระจกไปเลยนะบางคนที่มีฟิล์มเนี่ยก็ระวังด้วยถ้าฟิล์มเราเก่าแล้วครับติดไปฟิล์มมันจะลอกออกมาเลยนะพวกนี้มันพวกกระต่อต่างๆครับเมื่อยึดใส่เสร็จแล้วเนี่ยครับหมุนล็อกให้แน่นเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะว่ามันเป็นพลาสติกครับเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็สึกครับมันก็เสียไปนั่นแหละแต่พวกนี้ก็หาซื้อใหม่ได้ครับตามร้านทั่วไปราคาไม่ได้แพงนะส่วนตัวกล้องหลังครับก็เหมือนเดิมครับเป็นกล้องแบบลูกเต๋านะฮะเวลาได้มาก็ช่วยแกะไอ้พวกแบบพลาสติกบังก่อนนะบางคนบอกกล้องไม่ชัดกล้องไม่ชัดแต่ไม่แกะพลาสติกออกเนี่ยมันก็ไม่ชัดนะครับก็กล้องลูกเต๋าเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าภาพที่ออกมาครับมันก็จะเป็น 720p 120องศานะครับส่วนคนที่อยากได้กล้องคาร์ DVR Q31 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะได้ตัวเดียวกันกับที่ผมรีวิวเลยและนอกจากนั้นครับก็ยังมีประกันหลังการขายจากผู้ขายเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Nano Tech Nano Cam นะครับก็รับประกันอีก3เดือนเต็มครับอ้อบอกอีกเรื่องนึงครับการใช้งานกับ SD card นะครับเมื่อมันเป็นไฟล์ขนาด Full HD 1080p ครับกรุณาอย่าซื้อการ์ดไมโครการ์ดแบบราคาถูกๆมาใส่นะไอ้พวกการ์ด4พวกนี้ใส่แล้วเครื่องแฮงแน่นอนครับเพราะว่ามันเขียนไม่ทันอ่านไม่ทันใครไม่รู้ว่าไอ้เรื่องการ์ดนี่มันการ์ดมันเกี่ยวอะไรกันทำไมมีการ์ดถูกการ์ดแพงเนี่ยผมเคยทำอธิบายไว้แล้วนะก็สามารถไปดูได้จากคลิปวิดีโอเก่าๆที่อยู่ด้านบนนี้เลย
ส่วนการ์ดที่แนะนำนะครับก็คือการ์ดพวกคลาส10ขึ้นไปหรือให้ดีคลาส10 U1 เนี่ยราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วครับสามารถซื้อมาใช้งานได้ครับสำหรับตอนนี้ครับเราไปดูการใช้งานกันเลยและนี่ก็คือกล้อง Q31 นะครับ Full HD ตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาลองมาติดในรถครับก็อย่างแรกครับเรามีตัวสำหรับยึดกับกระจกใช่ไหมครับให้เราขันเข้าไปตั้งเซตให้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าถ้าเวลาเราไปเซตอัพบนกระจกอ่ะบอกเลยครับมันยากสำหรับการใช้งานนะครับเมื่อใส่ก๊าซเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องก็จะบันทึกเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับปุ่มโหมดเนี่ยสำหรับเลือกครับว่าจะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูปนะหรือว่าจะเป็นการดูภาพย้อนหลังนะครับจริงๆแล้วเวลาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนครับฟอร์แมตการ์ดก่อนนะครับเพื่อแบบการใช้งานที่สมบูรณ์นะฮะไปดูที่เมนูซะหน่อยนะครับเมนูตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยสำหรับเมนูภาษาไทยสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยก็มีถึง 1,296 ครับเป็นแบบ widescreen นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้งานกันอยู่ที่ 1080p เป็น FHD นะครับก็คือถ่ายย้อนแสงและภาพชัดนั่นเองสามารถเลือกลูปวิดีโอได้ครับเป็นช่วงเวลาต่างๆมี HDR นะครับก็คือถ่ายให้ภาพที่อยู่ในเงาเนี่ยชัดขึ้นมาครับมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวคือคนเดินผ่านหน้ากล้องเฉยๆเนี่ยกล้องก็ถ่ายให้เลยนะครับมีการเลือกบันทึกเสียงหรือไม่บันทึกก็ได้นะครับตั้งวันที่ G sensor นะครับเมื่อคนมากระแทกรถเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปให้เรานะครับแล้วก็โหมดจอดรถครับเมนูเนี่ยใช้ง่ายๆครับเมื่อกดเมนูอีกครั้งนึงนะครับจะเข้าไปโหมดเมนูที่2นะก็เลือกได้ครับตั้งเวลานะฮะแล้วก็มีโหมดนะครับจับทะเบียนรถครับก็น่าจะเป็นการโฟกัสครับให้ทะเบียนรถข้างหน้าเนี่ยชัดขึ้นนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับมีปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์นะครับปุ่มเสียงนะครับการตั้งค่าภาษาซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าภาษาไทยเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีสระเด้งไม่มีคำแปลกๆมาละความถี่ของแสงนะครับการกระพริบของแสงสกรีนเซฟเวอร์นะครับโอ้เลือกสกรีนเซฟเวอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็การตั้งค่ารูปแบบต่างๆครับการเรียกค่าคือโรงงานแล้วก็รุ่นนะฮะซึ่งฟอร์แมตอยู่ไหนครับซึ่งคำสั่งการจัดรูปแบบครับคือคำสั่งฟอร์แมตครับหรือการยืนยันลบหน่วยความจำทั้งหมดฮะสำหรับกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ4รูครับหรือว่า4พินนะซึ่งกล้องที่อยู่ในรถผมตอนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับดังนั้นก็จะไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูฮะแต่ว่าจะเสียบกล้องถอยหลังให้ดูแล้วกันนะครับนี่แบบนี้เมื่อเสียบกล้องถอยหลังเสร็จเรียบร้อยก็จะมีภาพเล็กๆขึ้นมาครับซึ่งเป็นภาพจากกล้องมองหลังนั่นเองครับซึ่งถามว่าชัดไหมดูเนี้ยเป็นไงฮะชัดมากครับชัดมากจริงๆครับถือว่าเป็นกล้องมองหลังตัวเล็กที่ให้ภาพออกมาชัดครับแล้วก็เป็นไวด์ด้วยนะแต่ว่าองศามันก็จะน้อยกว่ากล้องหน้าครับซึ่งคนที่เป็นแท็กซี่หรือใช้งานในรถเนี่ยเราสามารถเอามาติดในรถได้ฮะนี่เพื่อสำหรับถ่ายผู้โดยสารนะอีกหน่อยเรามีรีวิวถ่ายในรถเราก็ใช้แบบนี้ดีไหมเออชัดดีครับชัดดีฮะจริงๆสำหรับกล้องถอยหลังตัวนี้นะครับนะผมดูก่อนนะว่าโหมดมันสามารถปรับได้ไหมนี่ครับสามารถสวอปกลับมานะครับเป็นกล้องให้กดปุ่มขึ้นลงนะครับสามารถเปลี่ยนเอากล้องหลังมาเป็นกล้องหลักได้นะครับมีถ่ายกล้องหน้าอย่างเดียวนี่กล้องหลังเป็นกล้องหลักอย่างเดียวแล้วก็กล้องหน้าเป็นกล้องรองแบบนี้นะครับให้ดูนิดนึงนะครับทีเนี้ยสำหรับคนที่จะเอาไปต่อกับระบบเกียร์ถอยหลังนะครับก็ต้องต่อเข้ากับสายไฟเกียร์ถอยหลังด้วยนะมันถึงเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะถอยหลังแล้วก็จะมีเส้นขึ้นมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับเพราะนั้นไอ้เส้นกะระยะถอยหลังเนี่ยมันก็เลยไม่เข้ามาครับภาพที่ได้ในกล้องครับผมก็ถือว่าคมชัดใช้ได้นะถือว่าคมชัดดีมากฮะนี่ฮะแสงต่างๆครับภาพออกมาโอเคเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าไฟล์ตัวนี้จะสามารถไปเปิดในคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่านะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆตัวครับไปเปิดในคอมพิวเตอร์ไม่ได้กล้อง Q31 ครับไม่มีปัญหากับการเอาภาพลงในคอมพิวเตอร์เลยนะครับไฟล์สามารถเอามาเปิดใช้งานได้ทันทีครับและที่ตกใจมากๆครับคือความคมชัดของไฟล์ภาพครับจะบอกว่าชัดยิ่งกว่ากล้อง iPhone ซะอีกนะครับถือว่าสีสันต่างๆคอนทราสต์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับนอกจากนั้นสำหรับการจับเลขทะเบียนต่างๆครับสามารถซูมออกมาได้ครับภาพยังชัดอยู่เลยเรามาดูภาพจากกล้องหลังบ้างครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ่ายในรถครับขนาดในรถที่มืดๆครับภาพยังออกมาเนี่ยโหใช้งานได้เลยครับนี่ 720p จริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับกับการทำงานในที่มืดนะครับบนถนนเนี่ยในที่มืดครับก็สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนครับรวมถึงเวลาที่มีไฟหน้ารถคันอื่นสาดแสงมาครับภาพที่เห็นครับก็ยังชัดอยู่
เอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากได้คา DVR ครับราคา1,000 ต้นๆครับแล้วก็ได้ภาพคมชัดขนาดนี้ครับสามารถสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยครับจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับ Nanotech Q31 ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ